ต่อไปนะครับเราก็จะมาเรียนเรื่องของนบีซอละห์นะครับที่ผมได้เขียนให้เราดูนะครับว่านบีฮูดนะครับเกิดในชุมชนชาวอาร์ตนะครับอยู่ทางด้านตะวันออกเฉียงใต้นะครับนบีฮูดชุมชนชาวอาร์ตเรื่องของนบีซอละห์ก็เหมือนกันนะครับแม้คัมภีร์กุรอานจะถูกประทานมาทั้งที่มักกะฮ์แล้วก็มาดีนะห์แต่ว่าเรื่องของนบีซอละห์เนี่ยถูกประทานมานะครับในเมืองมักกะฮ์อย่างเดียวไม่มีในเมืองมาดีนะห์แล้วชื่อของนบีซอละห์เนี่ยนะครับไม่มีอยู่ในคัมภีร์ไบเบิลไม่อยู่ในคัมภีร์ไบเบิลแต่มีอยู่ในคัมภีร์กุรอานแม้นบีอีกหลายๆคนนะครับทั้งคัมภีร์ไบเบิลคัมภีร์กุรอานก็จะกล่าวตรงกันนะครับแล้วก็วัตถุประสงค์เนี่ยนะครับของการประทานเรื่องราวของนบีซอละห์นะครับกับชุมชนของท่านที่เรียกว่าชาวสมุเนี่ยเหมือนกันนะครับเพราะว่าชุมชนชาวอาร์ตอยู่ในคาบสมุทรอาหรับแผ่นดินบ้านเกิดของนบีชาวสมุเองนะครับก็อยู่ในแผ่นดินอาหรับนะครับอันนี้อยู่ทางเหนือทางตะวันตกเฉียงตะวันตกเฉียงเหนือนะครับอยู่ในแผ่นดินอาหรับและชุมชนชาวสมุเนี่ยซึ่งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของอาหรับเนี่ยชาวมักกะเนี่ยนะครับเขาเดินทางโดยกองคาราวานเนี่ยผ่านขึ้นไปก่อนจะไปค้าขายที่ประเทศซีเรียเนี่ยมันผ่านชุมชนนี้นะครับกองคาราวานของชาวมักกะเนี่ยนะครับไม่เคยมาทางด้านตะวันออกเฉียงใต้คือชุมชนชาวอาร์ตแต่กองคาราวานของชาวมักกะเนี่ยนะครับเขาเดินทางขึ้นไปทางตอนเหนือเพื่อไปค้าขายอย่างประเทศซีเรียเข้าผ่านชุมชนของชาวสมุทรนะครับโอเคเรามาดูคัมภีร์กุรอานนะครับคัมภีร์กุรอานกล่าวถึงพวกสมุทรนะครับว่าและยังพวกสมุทรเนี่ยเราได้ส่งซอละห์พี่น้องของพวกเขานะครับพี่น้องหมายความว่าเป็นคนในหมู่ชาวสมุทรนะและชื่อซอละห์นะครับซอละห์นี่ก็แปลว่าถ้าภาษาอาหรับแปลว่าคนที่มีความดีคนดีนั่นเองนะครับเราก็ได้คัดเลือกมานะครับเพราะว่าพูดภาษาเดียวกันแม้จะอยู่ในแผ่นดินอาหรับนะครับแต่สำเนียงการพูดของชุมชนชาวอาร์ตกับชาวสมุทรเนี่ยไม่เหมือนกันเหมือนกับคนทางเหนือบ้านเรานะครับทางใต้เนี่ยนะครับก็พูดไม่เหมือนกันทางใต้พูดเร็วไปนี่ครับนั่งรถไปสวนกันไหนต๊อกเออรู้แล้วถามว่าไปไหนไปกรุงเทพนะครับแต่ถ้าเคยไปทางเหนือไปไหนเจ้าโอ้ไปกาเจ้านะเสียงยาลาดนะครับนั่นก็มันพูดคนละสำเนียงเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่านบีซอละห์เนี่ยนะครับบอกชุมชนของท่านคือชาวสมุทรว่าจงเคารพภักดีอัลลอฮ์แต่พวกเขาได้แตกออกเป็นสองพวกที่โต้แย้งกันคือฝ่ายหนึ่งจะเชื่อไม่เชื่ออีกคนบอกให้อย่าไปเชื่อนี่ไงเริ่มแตกแยกกันเพราะผู้คนในชุมชนชาวสมุทรเนี่ยก็เคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นเหมือนกับชาวมักกะฮ์ในตอนที่เด็กเบลซัมเริ่มมาเผยแผ่สั่งสอนนะครับแล้วก็นบีซอละห์มาก็มิชชั่นเดียวกันเมื่อมีมิชชั่นเดียวกันจากแหล่งที่ถูกส่งมาคืออัลลอฮ์เนี่ยองค์เดียวกันเพราะนั้นอินฟอร์เมชั่นนะครับก็จึงเหมือนกันนะครับก็คือบอกให้คนได้รู้ว่าจงเคารพภักดีอัลลอฮ์นะครับแต่พวกเขาแยกออกเป็น2พวกนะครับโซล่านบีโซล่าจึงกล่าวว่าหมู่ชนของฉันเอ๋ยทำไมพวกท่านจึงรีบเร่งเพื่อความชั่วก่อนความดีฉันมาเตือนพวกท่านดีๆไปสู่ความดีแต่ท่านอย่ากระทำความชั่วนะครับทำไมพวกท่านจึงไม่ขออภัยต่ออัลเลาะห์เพื่อที่พวกท่านจะได้รับความเมตตาเห็นไหมครับสิ่งที่ทุกนบีนำมาเรารู้ทันทีว่าเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าเป็นเรื่องความสำคัญอันที่เราเรียนอยู่นะครับที่ว่าเราตามรอยศรัทธาของบรรดานบีคนก่อนๆนะครับแล้วศรัทธาเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงแค่ศรัทธาในอัลเลาะห์อย่างเดียวนะมันศรัทธาในการกลับไปหาอัลเลาะห์ด้วยศรัทธาในวันฟื้นคืนชีพหลังความตายนะครับคราวนี้เรามาดูนะครับว่าถิ่นฐานชาวสมุทรเห็นไหมชาวสมุทรก็จะตั้งอยู่ประมาณนี้ชาวสมุทรนะครับนี่จะเป็นเมืองมักกะฮ์ใช่ไหมฮะเวลากองคาราวานเนี่ยเขาจะเดินทางไปค้าขายที่ซีเรียเนี่ยนะครับเขาต้องเดินทางขึ้นเหนือเลาะทะเลแดงขึ้นไปนะครับซีเรียก็จะประมาณอยู่ตรงแถวนี้นะครับเพราะนั้นเมื่อเขาเดินทางขึ้นเหนือไปค้าขายทุกครั้งเขาจะต้องผ่านถิ่นฐานของชาวสมุทและบ้านเรือนของชาวสมุทเนี่ยยังมีหลักฐานอยู่นะครับที่มันมีอยู่เพราะอะไรเพราะว่า
ชาวสมูทเนี่ยมีร่างกายกำยำนะครับร่างใหญ่เข้มแข็งมีฝีไม้ลายมือในการก่อสร้างและก็เนื่องจากว่าชาวสมูทเนี่ยนะครับไม่ได้สร้างบ้านเหมือนกับชาวอาร์ตเอาชาวอาร์ตเนี่ยเอาหินมาก่อเป็นบ้านเอาหินมาก่อเป็นบ้านโดนลมหนักๆเข้ามันก็พังหมดนะแต่บ้านเรือนที่พักอาศัยของชาวสมูทเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับชาวอาร์ตเพราะว่ามันเป็นบ้านที่ถูกเจาะลงไปในภูเขาคุณคิดดูเอาละกันนะครับภูเขาหินน่ะนะครับพวกชาวสมูทเนี่ยเจาะการจะเจาะภูเขาหินเนี่ยมันต้องเอาสิ่งที่แข็งกว่าหินมันคือเหล็กเอาเหล็กมาจากไหนอะนะครับแล้วไม่ได้เจาะเหมือนกับแกะสลักเหมือนกับทำถ้วยเล็กๆขนาดนี้หรือทำครกง่ายๆมันเจาะเป็นบ้านเข้าไปอ่ะเป็นที่อาศัยนะครับลมเนี่ยไม่มีทางทำลายบ้านของพวกชาวสมูทได้ไม่มีทางที่จะทรายจะกบบ้านช่องของชาวสมูทเหมือนกับที่อัลเลาะห์ได้ส่งพายุทรายนะครับพัดเอาทรายเข้ามากลบถิ่นฐานชาวอาร์ตนะครับเพราะว่าชาวสมูทเนี่ยนะครับเขาตั้งถิ่นฐานอยู่ในภูเขานะครับตรงนี้คือเขตที่เรียกว่าอัลอูลาในปัจจุบันนี้นะครับเป็นถิ่นฐานที่ตั้งของชาวสมูทนะครับแล้วก็ดูนะครับว่านี่ไงบ้านเรือนของชาวสมูทดังนั้นพายุทรายทำอะไรไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขาเจาะทุกวันนี้ยังอยู่นะนะครับทุกวันนี้ยังมีอยู่สมูทนะครับไม่ใช่สมูท SMWOTH ที่แปลว่าราบเรียบนะสมูทเป็นภาษาอาหรับสมูทนะครับแล้วให้ดูนะครับถิ่นฐานบ้านช่องของชาวสมูทเนี่ยก็เจาะไปนะโอเคจงนึกถึงเมื่อครั้งที่ผมได้ส่งให้พวกท่านเป็นผู้สืบทอดการปกครองต่อจากพวกอาร์ตนั่นหมายความว่าอะไรครับชุมชนอาร์ตถูกทำลายไปแล้วตามแพทเทิร์นของพระองค์พระองค์ให้มีชุมชนเกิดขึ้นใหม่อีกนะครับคือชุมชนชาวสมูทหลังจากนะครับชาวอาร์ตจงนึกถึงเมื่อครั้งที่ผมได้ส่งให้พวกท่านเป็นผู้สืบทอดการปกครองต่อจากพวกอาร์ตคือพูดกับชาวสมูทเนี่ยนะครับและได้ส่งตั้งหลักแหล่งพวกท่านในแผ่นดินอย่างมีเกียรติได้ทรงทำให้พวกท่านสามารถสร้างปราสาทบนที่ราบและสกัดภูเขาเป็นบ้านดังนั้นจงนึกถึงการแสดงอำนาจของอัลลอฮ์และจงอย่าแพร่กระจายความเสียหายขึ้นบนแผ่นดินเช่นเดียวกับชาวอาร์ตนะครับเป็นชนชาติที่มีร่างกายกำยำเข้มแข็งสร้างบ้านแบบนี้นะครับคนเห็นก็ตกใจเพราะคนอาหรับอยู่เต็นท์คนอาหรับอยู่เต็นท์เต็นท์ที่ทำมาจากหนังเป็นเต็นท์ชั่วคราวคนอยู่เต็นท์เนี่ยมาเห็นบ้านแบบนี้โอ้โหขรามแล้วครับอย่าสู้ดีกว่ายอมเข้าดีกว่านะครับเพราะคุมคนเหล่านี้ก็โอเคก็ได้ใจนะครับก็กดขี่คงเพ้นคนอื่นเข้าไปเรื่อยๆนะครับโอเคก็อยากจะให้ดูรูปนะครับโอเคนี่ก็เป็นบ้านช่องของชาวสมูทนะนะครับทุกวันนี้นะครับหินก้อนเดียวก้อนใหญ่ๆมาหึมากลางทะเลทรายแล้วก็แกะสลักกันขึ้นมาแล้วเจาะเข้าไปเป็นบ้านด้วยนะครับนี่ให้เราได้เห็นบรรยากาศในมุมต่างๆนะครับในเวลาต่างๆโอเคอันนี้ข้างในก็ยังมีคนมือบอลนะครับทุกที่ในโลกนี้นะครับเข้าไปแล้วก็ไปแสดงฝีไม้ลายมือของตัวเองนี่เป็นห้องนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นห้องอะไรคงจะเป็นห้องรับแขกนะครับไม่รู้นี่เป็นเด็กช่างคนอาหรับหรือเปล่าก็ไม่รู้นะโอเคน่ะอันนี้ก็เป็นนาฬิกาแดดของชาวสมูทไม่หมายความว่าอะไรหลักฐานต่างๆเหล่านี้บอกว่าชาวสมูทเขามีวิทยาการล้ำลึกจนสามารถทำนาฬิกาแดดขึ้นมาได้นะครับก็นบีซอลแลห์นะครับเมื่อเริ่มเผยแผ่ไปตักเตือนผู้คนนะครับพวกหัวหน้าชาวสมูทก็บอกซอลแลห์เอ้ยนั่นเป็นคนที่พวกเราคาดหวังไว้มาจนกระทั่งขณะนี้คือนบีทุกคนมีลักษณะดีเหมือนกับนบีมูฮัมหมัดทุกคนก็คาดหวังว่าวันหนึ่งนบีจะต้องมาเป็นผู้นำเพราะบุคลิกให้นะครับแต่ว่าพอมาถึงวันนี้นะครับแล้วท่านมาห้ามพวกเราไม่ให้เคารพสักการะบรรดาสิ่งที่บรรพบุรุษของเราเคารพสักการะมาก่อนกันนั้นหรือพวกเราจักสงสัยเลิกเกินถึงสิ่งที่ท่านกำลังเรียกร้องพวกเราไปนะครับอยากดังไงจะให้เราเลิกเคารพกราบไหว้สิ่งที่เราเคยเคารพมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษนะครับนบีโซแลก็เลยบอกว่าอัลลอฮ์มิซลาจึงหันหน้าไปจากพวกเขานะครับแล้วก็กล่าวกับพวกเขาว่าบุตรของฉันเอ๋ยฉันได้นำสารของพระบัญญัติของฉันมายังพวกท่านแล้วก็ฉันได้ทำอย่างดีที่สุดแล้วเพื่อผลดีกับพวกท่านเองแต่ฉันก็ช่วยอะไรไม่ได้เพราะพวกท่านไม่ชอบผู้แนะนำสิ่งที่ดีนี่
นะไม่ชอบสิ่งดีเองฉันมาบอกสิ่งที่ดีแต่ว่ากูทำไม่ชอบฉันก็ไม่รู้จะว่าอย่างไรละฉันจะเอาดาบไปจี้คอพวกท่านบังคับให้พวกท่านครับมาเคารพพระเจ้าฉันก็ทำไม่ได้เพราะว่าความศรัทธาเนี่ยมันจะต้องมาจากใจของพวกนั่นเองนะครับพวกเขากล่าวว่าเราถือว่าท่านและคนที่อยู่กับท่านเป็นหลากหลายคือหมายถึงถือว่านบีซอลและกับบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยเป็นหลากหลายนะครับเพราะว่าผู้คนเนี่ยเลิกเคารพกราบไหว้บูชารูปปั้นนะครับคนเหล่านั้นก็ไม่ยอมนะครับบรรดาผู้นั้นนบีซอลจึงกล่าวว่าหลากหลายของพวกท่านน่ะมาจากอัลเลาะห์ความจริงแล้วพวกท่านเป็นหมู่ชนที่กำลังถูกทดสอบว่าจะเชื่อฟังอัลเลาะห์หรือไม่นะครับในเมืองมีผู้นำ9คนอันนี้บอกรายละเอียดในเรื่องราวของชาวสมูทนะครับมีผู้นำ9คนนะครับไม่ได้เป็นสภาเหมือนอย่างปัจจุบันนะครับมีสภาสวสสนะครับมีผู้นำ9คนเป็นกลุ่มผู้ปกครองนะครับก่อความเสียหายบนพื้นแผ่นดินและก็ไม่ได้ทำสิ่งใดให้ดีขึ้นพวกเขากล่าวซึ่งกันและว่าขอให้พวกเราสาบานด้วยแล้วว่าเราจะโจมตีซอละและก็ครอบครัวของเขาในตอนกลางคืนแล้วหลังจากนั้นเราจะบอกผู้คุ้มครองเขาว่าเราไม่ได้อยู่ในตอนที่ครอบครัวของเขาถูกฆ่าเราพูดความจริงนี่เริ่มมีการวางแผนนะมี conspiracy ละนะครับคือยับยั้งนบีซอลัยไม่ได้แล้วนะครับก็คิดจะกำจัดนะครับเหมือนกับอัลลอฮ์จะส่งสัญญาณเอาเรื่องราวของนบีซอลัยเนี่ยนะครับให้ท่านนบีมูฮัมหมัดเนี่ยได้รู้ภูมิหลังก่อนว่าพฤติกรรมของคนโฉดชั่วที่เคารพสักการะกราบไหว้บูชารูปปั้นเมื่อเวลามีคนดีไปสั่งสอนแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรนี่เป็นการให้ความรู้กับท่านนบีก่อนนะครับเพราะว่าพวกมักกะฮ์ก็วางแผนฆ่านบีมูฮัมหมัดเหมือนกันแต่เรื่องราวการวางแผนฆ่านบีซอลแลนเนี่ยได้ถูกกล่าวเอาไว้แล้วนะครับเมื่อ 3,000 4,000 ปีก่อนนะครับวางแผนแล้วก็วางแผนก็ต้องร่วมกันด้วยนะนะครับจะทำคนเดียวมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวคนอื่นรู้แล้วก็เป็นญาติพี่น้องของนบีเขาก็จะมาแก้แค้นเพราะฉะนั้นต้องร่วมมือกันนะครับถ้าหากว่าครอบครัวของนบีคนเดียวจะแก้แค้นเอาสิเจออีก9ครอบครัวจะเอาไงก็ไม่กล้านี่คือวิธีการนะครับของคนในสมัยนั้นนะครับวางแผนกันแล้วก็จะฆ่าแล้วก็บอกว่าเฮ้ยเราไม่ได้ฆ่านะไม่เราไม่อยู่ในที่เกิดเหตุนะครับดังนั้นพวกเขาจึงวางแผนและเราก็วางแผนด้วยเช่นกันโดยที่พวกเขาไม่รู้อันนี้อัลลอฮ์บอกเขาวางแผนฉันก็วางแผนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับอัลลอฮ์จะวางแผนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มาดูว่าผลสุดท้ายของแผนการพวกเขาจะเป็นอย่างไรเราได้ทำลายพวกเขาและคนพวกเขาจนหมดสิ้นแล้วก็นั่นบ้านของพวกเขาได้พังทลายลงมาเพราะว่าผลของการทำชั่วของพวกเขาแท้จริงแล้วในนั้นมีสัญญาณสำหรับผู้ที่มีความรู้และเราได้ช่วยบรรดาผู้ศรัทธาและผู้สำรวมตนจากความชั่วให้รอดนะครับนบีซอลาห์ก็บอกนะครับบอกว่าบุคคลของฉันเอ๋ยจงเคารพภักดีอัลลอฮ์อันนี้เริ่มเป็นการเตือนจากครั้งสุดท้ายเลยนะครับเพราะพวกท่านไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกไปจากพระองค์ข้อพิสูจน์อันชัดแจ้งจากพระบัญญัติของพวกท่านได้มาอย่างพวกท่านแล้วนั่นคืออูฐตัวเมียของอัลลอฮ์เห็นไหมฮะแล้วที่ผมบอกไปเป็นแผนการแบบแผนของอัลลอฮ์คือเมื่อส่งนบีมาเตือนแล้วนะครับไม่เชื่อนบีก็ไม่สามารถบังคับให้เชื่อได้นะครับเมื่อไม่เชื่อนบีต่อต้านนบีถึงขั้นวางแผนฆ่าเพราะนั้นอัลลอฮ์มีแผนโอเคจะส่งสัญญาณเป็นครั้งสุดท้ายนะครับถ้าไม่เชื่อในเรื่องนี้อีกนะครับเดี๋ยวก็ได้เจอดีนะครับสัญญาณอันนี้ก็คืออูฐสีแดงตัวใหญ่มหึมาขนาดที่ว่าไม่มีอูฐในทะเลทรายที่เคยใหญ่เท่ากับอูฐที่อัลลอฮ์จะให้มาเป็นหลักฐานอูฐสีแดงตัวใหญ่แล้วก็อูฐตัวนี้นะครับจะเดินออกมาจากภูเขาส่วนจะเดินออกมาจากภูเขาจากหุบเขาหรือออกมาจากกลางภูเขาเลยเนี่ยนะครับนักวิชาการเขาก็ถกเถียงกันซึ่งไม่ใช่เรื่องสำคัญแต่ที่สำคัญก็คือว่าอูฐตัวนี้มันเป็นอูฐที่ไม่ใช่ธรรมดาสีแดงซึ่งเป็นอูฐราคาแพงเป็นอูฐตัวเมียนะครับแล้วก็เราให้ออกมานะครับแล้วนบีซอลาห์ก็บอกว่านี่ไงสัญญาณเตือนครั้งสุดท้ายหลังจากที่ฉันเตือนพวกท่านแล้วท่านไม่เชื่ออัลเลาะห์จึงส่งสัญญาณเตือนเป็นอายะห์อย่างหนึ่งพวกท่านจงปล่อยให้อูฐตัวนี้กินน้ำกินหญ้าไปนะครับวันหนึ่งเต็มๆโดยที่อูฐของพวกท่านเนี่ยอย่ามาแย่งกินนะครับพออีกวันหนึ่งพวกท่านถึงจะเอาอูฐของพวกท่านเนี่ยมากินน้ำกินหญ้าคือพูดง่ายๆ
ผัดกันกินคนละวันนะครับแล้วอย่าทำร้ายอูฐตัวนี้เป็นอันขาดเพราะว่าเป็นอูฐของอัลลอฮ์นะครับคราวนี้เมื่ออูฐตัวนั้นออกมาพวกหัวหน้าชาวเมืองสมุทรนะครับก็คอยดูโอ้อูฐตัวใหญ่นี่เวลามันกินน้ำทีนะครับกินน้ำอูฐแล้วกินหญ้าทีก็กินเยอะๆไอ้พวกผู้คนชาวสมุทรก็คิดว่าเฮ้ยถ้าปล่อยอย่างนี้น้ำก็หมดแล้วอูฐเราก็ไม่ได้กินเด็กนะครับก็เกิดความหวาดวิตกขึ้นมาว่าอูฐของตัวเองเนี่ยจะอดตัวเองจะไม่มีนมอูฐจะไม่มีเนื้ออูฐเอาไว้กินในวันข้างหน้าไม่มีภาชนะเพราะนั้นพวกนี้ก็เริ่มวางแผนนะครับฆ่านะครับคือไม่ได้ฆ่านบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวางแผนเอาไว้ก่อนแต่เห็นอูฐตัวนี้ปั๊บเนี่ยนะครับก็คิดที่จะฆ่าแล้วพวกเขาก็ได้ฆ่าอูฐตัวเมียตัวนั้นแล้วก็ขัดขืนพระบัญชาของพระบานของพวกเขาแล้วก็กล่าวท้าทายว่าศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอ้ยจงนำเอาการลงโทษมาติเห็นไหมพฤติกรรมเหมือนกับชาวอาร์ตนะครับนบีมาเตือนถึงเรื่องการลงโทษถ้าฝ่าฝืนบอกเก่งที่เอาการลงโทษมาสิถ้าหากว่าท่านเป็นหนึ่งในบรรดารอซูลดังนั้นซอลแรกก็ถึงได้เตือนพวกเขาว่าพวกท่านมีเวลาเพียง3วันที่จะหาความสุขภายในบ้านของพวกท่านนี่คือกำหนดเวลาที่ไม่ใช่เรื่องเท็จอัลลอฮ์ได้บอกนบีซอลแรกว่าพวกนี้มีเวลาอีก3วันอีก3วันเท่านั้นเองนะครับในช่วงเวลา3วันเนี่ยเป็นความเมตตาของอัลลอฮ์นะที่จะให้กลับใจสำหรับนบีซอลแรกแล้วเนี่ยนะครับอัลลอฮ์ส่งสัญญาณมาบอกว่าช่วง3วันเนี่ยออกไปได้แล้วและเอาผู้ศรัทธาออกไปนะครับเพราะการลงโทษจะมีมานะครับโอเคอันนี้เราก็มาดูนะครับว่าคัมภีร์กุรอานได้ความหายนะอันรุนแรงฉับพลันจึงได้ฆ่าชีวิตของพวกเขายังผลให้พวกเขานอนคว่ำหน้าตายอยู่ในบ้านของพวกเขาเองมันเกิดเสียงกับมันหน้าติดกล้องขึ้นมาเหมือนกับแผ่นดินไหวนะครับแล้วก็ผู้คนก็เคก็ตกใจตายนะครับนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้กล่าวเอาไว้นะครับในเรื่องราวของชุมชนชาวอาร์ตและก็ชาวสมุทรนะครับซึ่งถูกทำลายเพราะการปฏิเสธคำสอนที่เราได้ส่งมาทางบรรดานบีของพระองค์นะครับนักวิชาการเขาบอกว่ามันมีเสียงกัมปนาตกึกก้องขึ้นมานะครับแล้วก็มีการเกิดแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงนะครับอัลลอฮ์ไม่ได้ส่งทรายส่งพายุทรายมาทำลายคนพวกนี้เพราะพวกนี้อาศัยอยู่ในบ้านที่เจาะลงไปในภูเขานะครับลมแรงไม่สามารถทำลายได้แต่ว่าการลงโทษของอัลลอฮ์เนี่ยนะครับมาในรูปของแผ่นดินไหวอย่างรุนแรงแล้วก็มีเสียงกัมปนาตกึกก้องนะครับจนคนพวกนี้เนี่ยตกใจตายเหมือนกับฝูงแพะนะครับหรือว่าฝูงเป็ดไก่มันได้ยินเสียงฟ้าร้องนะครับมันตกใจแล้วก็ช็อกตายนอนคว่ำอยู่ในบ้านของตัวเองนี่คือสิ่งที่คัมภีร์กุรอานได้เล่าให้เราได้รู้นะครับซึ่งทำให้เราได้รับบทเรียนว่าเรื่องความศรัทธาในพระเจ้าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญไม่ศรัทธาในพระเจ้าเมื่อไหร่ไม่เกรงกลัวพระเจ้าเมื่อไหร่มนุษย์จะละเมิดนะครับพอละเมิดแล้วก็ทำความชั่วนะครับและในที่สุดอัลลอฮ์ก็ส่งคนมาเตือนส่งนบีมาเตือนเมื่อไม่เชื่ออัลลอฮ์ส่งสัญญาณมาเป็นสัญญาณที่พวกเขาไม่เคยเห็นเมื่อไม่เชื่ออีกนะครับเราก็จะทำลายในที่สุดอันนี้เป็นบทเรียนที่เราได้จากประวัตินบีซึ่งแทบจะทุกหน้าในคัมภีร์กุรอานนะครับมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์ประวัตินบีเยอะแยะนะครับ